ผมอายุ43ปีคือมีอาการเครียดเรื่องก็คือว่าตกงานเรื่องเอกสารก็มีปัญหาอาการคิดถึงบ้านหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้น้องชายไม่แข็งตัวขอถามคุณหมอว่าผมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไหมครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้เป็นมาจากความเครียดด้วยแล้วก็จากอายุด้วยค่ะมีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่ฮอร์โมนผู้ชายมันจะแบบตกแหละเหมือนที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขามีเรียกว่าช่วง midlife crisis นึกออกไหมคะซึ่งจะเจอในผู้ชายช่วงอายุประมาณ40นั่นแหละเขาเป็นช่วงที่ฮอร์โมนผู้ชายเริ่มตกแล้วบวกกับสถานการณ์ทางนู้นก็ค่อนข้างกดดันแล้วค่อนข้างเยอะมีความเครียดค่อนข้างมากอาจจะเป็นแค่การชั่วคราวเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันถาโถมเข้ามาฉะนั้นตอนนี้ขอให้โฟกัสไปที่ว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงไม่ให้มันเสื่อมถอยมากไปกว่านี้หมอรู้ว่ามันทำได้ยากมากแหละถ้าเราไม่ได้มีสถานการณ์ในสถานการณ์นั้นแต่ว่าหมอคิดว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังเครียดขนาดนี้พยายามจะหาทางทำงานแบบอยากจะกลับบ้านนู่นนี่นั่นลองสักวันนึงอ่ะให้เวลาตัวเอง 20-30 นาทีอ่ะลองนั่งคุยกับตัวเองจริงว่าเป็นความสุขเล็กๆอย่างนึงที่จะทำให้กับตัวเองให้ได้ในวันนี้ลองถามตัวเองว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเสริมสมรรถภาพทางเพศไหมเราจะหางานได้ไหมจะอะไรได้ไหมเอาโฟกัสแค่ความสุขเล็กๆหนึ่งอย่างอ่ะของวันนี้ที่เราอยากจะให้เป็นรางวัลให้กับตัวเองอ่ะลองถามตัวเองดูว่าอยากให้สิ่งนั้นมันคืออะไรเช่นบางคนอาจจะบอกว่าแค่แบบอยากกินเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเป็นรางวัลให้ตัวเองในวันนี้ก็จะแฮปปี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฟ้าว่าลองหาหนึ่งอย่างเอาไว้ให้มัน hold on ให้ตัวเองแบบมีความสุขพอที่จะมีแรงลุยในวันต่อไปอะค่ะแล้วก็พอเครียดขนาดนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่านอนไม่หลับด้วยนอนหลับแบบตื่นนอนไม่พอด้วยอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้สุขภาพของเราแย่ไปใหญ่แล้วฮอร์โมนมันก็จะยิ่งตกการเสริมสมรรถภาพก็จะตามมาแล้วมันจะแย่กว่านั้นคือมันจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆที่มากไปกว่าแค่เรื่องทางเพศอย่างเดียวยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวแหละเพราะพวกนี้ถ้ามันเป็นความเครียดที่มันมาชั่วคราวแล้วเราจัดการกับมันได้เดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติได้ค่ะค่ะเข้าใจนะคนมีปัญหาคนเครียดเนี่ยยิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยแล้วคุณหมอฟ้าเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างน้อยๆก็มีกำลังใจจากเราสองคนแล้วแหละแล้วก็แฟนๆรายการอีกก็สุขภาพยังไงก็ต้องมาก่อนใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ถึงยังกลับบ้านไม่ได้แต่ยังอาจจะเห็นหน้าคนที่เรารักคนที่เราห่วงได้ลองดูซิว่าจะหาเวลาแบบโทรคุยกับที่บ้านที่เราคิดถึงที่เราห่วงได้หรือเปล่าอย่างน้อยมันอาจจะทดแทนไม่ได้หรอกแต่มันยังบรรเทาความคิดถึงหรืออะไรลงไปได้บ้างยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะก็ปรับความทุกข์ตอนนี้ด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะอย่างที่คุณหมอฟ้าแนะนำก็ได้ความสุขสักหนึ่งอย่างในแต่ละวันเนี่ยเพื่อให้มันกลายเป็นความสุขที่ทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ใจมันแข็งแรงสุขภาพมันก็จะแข็งแรงด้วยแล้วก็น้องชายมันก็จะต้องขึงขังตามมาแหละนะคะคุณคนวันดงใช่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะให้กำลังใจนะคะ